เอาละครับไม่ว่าคุณจะเกิดในปีนักษัตริย์อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านผู้ชมที่เกิดนะทุกปีนักษัตริย์เลยมาฟังทางนี้เลยเรื่องราวของคนที่เกิดใน12ราศีครับครึ่งหลังปี2559ครับเรื่องราวชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณเกิดปีอะไรก็แล้วแต่ครับราศีนั้นเป็นตัวกำหนดครับชะตาของคุณแล้วตอนนี้แล้วถ้าคุณอยากรู้ตอนนี้เนี่ยก็ขอเชิญอาจารย์ผู้ครับครับผมพูดให้ฟังสักนิดนึงในเรื่องราวของดวงชะตาคนที่เกิดครึ่งหลังปี59ครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรรักนะการงานนะเงินทองสุขภาพร่างกายของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรรับฟังรับชมได้เลยครับครับผมโอเคนะครับเรามาดูนะครับดวงของคนทั้งเกิดคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559อาจารย์ครึ่งปีแรกล่ะไปดูใน YouTubeนะฮะติดตามกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราดูกันสดๆนะครับหรือใครดูไม่ทันดูใน YouTube อยู่ขนาดนี้นะครับเราจะมาดูว่าช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มด้วยคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีเมษนะครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับอย่าลืมนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะมีดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดาวอังคารนะครับกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในพื้นเป็นดวงต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่านะครับเป็นประธานของทุกหมู่เหล่านะครับถ้าเปรียบเสมือนไพ่นะไพ่ยิปซีเนี่ยก็เรียกไพ่ The Emperor ไพ่จักรพรรดิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะเน้นเกี่ยวกับการทำอะไรด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559เนี่ยตามดวงนะคุณเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้คนอื่นคนรอบข้างเนี่ยช่วยเหลือด้วยจะดีถ้าคุณมัวแต่แบบโอ้อาจารย์ทำเองดีกว่าอย่างเงี้ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะและบางคนนั้นขาดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีมือมีเท้าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงคุณเนี่ยจะต้องเหนื่อยปากเปียกปากแฉะก็ตามทีแต่มันดีกว่าคุณไปออกแรงเองเนี่ยคุณจะเหนื่อยกายเป็น2เท่านะในช่วงของครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559นะครับพื้นฐานดวงเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวนะครับประจำตัวของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าหมดแรงหมดกำลังใจบางช่วงบางตอนนะในช่วงเดือนกรกฎานะครับกรกฎาสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดแบบนี้เป็นต้นจะมีผลไปจนถึงวันที่15นะครับกันยายนแต่พอเลยหลังจากวันที่15กันยายนไปปุ๊บเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนที่ดีมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำราญความสุขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่คิดจะริเริ่มลงทุนคิดการใหม่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาต่อต้นเดือนกันยายนเนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการงานนะครับหรือการเจอสิ่งใหม่ๆต่างๆเหล่านั้นนะครับจะมีมุมที่ดีขึ้นผมขอการันตีครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกกรรมะมรณะกรรมะคือการงานนะครับมรณะเนี่ยก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เป็นบริบทที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเริ่มในการทำอะไรใหม่ๆได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยนะครับทำงานนะต่างถิ่นต่างแดนในปีพ.ศ. 2559ก็เป็นตำแหน่งที่ดีกับตัวคุณเองนะครับใครคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะครึ่งปีแรกยังไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ครึ่งปีหลังเอาเมื่อไหร่ดีล่ะกันยายนนะอย่าลืมตรงนี้อาจารย์ฝากไว้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะดาวการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกๆประมาณ30วันถ้าดาวการเงินคุณดีจะดีไปกี่วัน30วันถ้าแย่ก็แย่ไปประมาณ30วันนะครับช่วงครึ่งปีหลังนะของปี2559เนี่ยดาวการเงินเนี่ยมันมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงปิดปราดใช้คำนี้นะสูงลิบริ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเครดิตให้ดีนะบางคนเนี่ยไปลงทุนอย่างที่จันบอกนะสิงหากันยายนแต่ดาวการเงินมันอยู่ในมุมที่ต้องยอมเสียไปก่อนที่จะได้มาคุณเข้าใจความหมายไหม
นะสิงหากันยาตุลานะอาจจะแบบเป็นตำแหน่งแบบหัวโตนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะแต่พอเข้าช่วงปลายปีไปเนี่ยประมาณสักเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับการทองของคุณเนี่ยจะมีตำแหน่งที่สบายสบายดีขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงปลายปีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถึงงานคุณจะเริ่มก็ต้องอดทนนะครับเงินทองที่คุณเสียไปในช่วงต้นของครึ่งปีหลังจะไปเห็นผลที่ดีหลังจากเข้าปีพ.ศ. 2559ไปต้นไปนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีมั่นใจนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยฐานเดิมของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดวงของคุณเนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับความรักเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่จริงๆเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีเหตุจุกจิกไม่สบายใจเพราะว่าดาวตัวแทนเกี่ยวคู่ครองเนี่ยโคจรไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะทะเลาะจุกจิกกันเวลาไม่ตรงกันนะคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไม่มีเวลาให้คุณอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับหัวจิตหัวใจนะต้องระวังไว้นะคำพูดการเจจาอะไรก็ตามที่อาจจะนำพาซึ่งการเลิกลาการห่างเหินการทะเลาะบอกแว้งได้โดยง่ายนะอันนี้คือความหมายตามนี้นั้นดวงช่วงนี้นะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับตลอดครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559นะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะว่าจะมีปัญหาแต่ถ้าคุณอยากแก้ไขคุณก็สามารถที่จะแก้ไขให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้แต่สมมติใครเป็นโสดนะที่ผ่านมาอาจารย์โสดตอนนี้อยากจะโสดต่ออยากจะมีแฟนอาจารย์ว่ายังไงดีตามดวงเนี่ยยังไม่เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการไปดูแลใครเป็นชิ้นเป็นอันณช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ดูแลตัวเองไปก่อนจะดีมากกว่าเพราะเรื่องปัญหารอบข้างก็เยอะอยู่แล้วถ้าจะมีแฟนหรือจะต้องเป็นทั้งจีบใครหรือรอให้คนอื่นมาจีบเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีเวลาที่คลิกซึ่งกันและกันถ้าใครรอได้ก็ให้รอหลังจากปีพ.ศ. 2560แล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับตามนี้นะอาจารย์วิทย์สมควรที่จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับพระแบบไหนอย่างไรที่จะเสริมมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีเมษครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยที่บอกว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กนักน้อยนะที่ต้องฝ่าฟันดวงชะตาออกไปนะครับก็ต้องหาตัวช่วยกันสักนิดนึงก็อยากจะแนะนำให้หาเป็นพระกิ่งนะครับครับเนี่ยเพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยนี่อยู่ที่ข้างหน้านี้ขออนุญาตนะหยิบให้ดูเลยนะครับนี่ฮะพระที่เหยียบแล้วมีเสียงดังอันนี้เนี่ยเป็นพระกิ่งเพชรกับนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับใครที่มีไว้เนี่ยคนที่พบเรื่องร้ายๆนะครับก็จะกลับเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีอธิษฐานไม่ได้จำบทคาถาอะไรไม่ออกไม่เป็นไรกำไว้ที่มือเขย่านะจะได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรท่านนะครับขอให้สิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีนั้นกลับกลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าพระกิ่งนั้นก็คือพระไพศาลชยรุนะครับพระหมอนะแก้ไขปัญหานะฮะอีกทั้งโรคร้ายต่างๆนะครับปัญหาสารพัดนี่แก้ไขได้ก็ต้องใช้พุทธคุณขององค์พระไพศาลชยรุนะครับหรือว่าพระกิ่งนั่นเองนะครับจึงจะพ้นภัยตรงนี้ไปได้นะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันที่บ้านของคุณก็อาจจะมีอยู่แต่ถ้าไม่มีแล้วก็อันนี้เป็นพระกิ่งเพชรกับของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับเป็นรุ่นแรกพระกิ่งก้นถ้วยครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับผมนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวคุณต่อมาครับต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับเวลาเราแม้หนึ่งชั่วโมงมันจะน้อยไปนิดหนึ่งมันจะน้อยไม่เป็นไรนะเอาที่ได้ก่อนแล้วกันในพื้นฐานดวงนะครับในหลักโหราศาสตร์นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภจะมีดาวประจำตัวคือดาวพฤษภนะครับโภคทรัพย์ให้ทายดาวศุกร์นะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเป็นคนช่างสรรหาของกินของเก่งนะใครทำอาหารไม่เป็นนะหาของกินเก่งนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องทำอาหารพอที่จะได้บ้างนะอย่างน้อยสุดเนี่ยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยคุณคงจะพอทำได้ถูกต้องไหมครับนะแต่คุณจะคีเอทเนี่ยเอาไข่ใส่เอาหมูใส่นะเอาปลาใส่มันก็เป็นคีเอทเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยนะต้องใช้คำนี้นะครับตามพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยณช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559นะครับตามดวงแล้วเนี่ยคุณจะมีเหตุของความจุกจิกบ้างนะบางจังหวะบางโอกาสนะครับในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะสิงหาคมเนี่ยของปีพ.ศ. 2559เนี่ยก็จะมีมุมหยุมหยิมจุกจิกอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พอนะครับเลยนะครับหลังจากช่วงนะสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับโดยรวมนะ
สิ่งต่างๆนานาพันระลึกเนี่ยที่มันไม่สบายใจอึดอัดทุกข์ใจนะครับมันก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับผมในทิศทางที่ดีขึ้นนะตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับตัวของคุณเองในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะการทายจอเนี่ยนะมีมุมที่ดีแล้วอะไรที่มันเซ็งๆในด้านชากับชีวิตนะครับก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับตรงนี้อาจารย์มั่นใจนะโดยเฉพาะเข้าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงแบบมีโชคด้วยนะมีลาภด้วยนะครับเงินทองคึกคักตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับเรื่องของความรักยังรู้สึกไปเกณฑ์ขึ้นอยู่นะยังรู้สึกมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปวดหัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตคู่นะใช้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีเหตุทะเลาะจุกจิกนะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความไม่สบายใจอยู่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่หรือคู่ครองของคุณนั้นเนี่ยในบางอารมณ์เนี่ยอาจจะมีอารมณ์รุนแรงบ้างในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559อารมณ์รุนแรงทางวาทศิลป์อารมณ์รุนแรงในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาตรงนี้ต้องระวังไว้นะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยสิ่งสำคัญเลยช่วงปลายปีนะไปช่วงเที่ยวกันพอดีเลยนะพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยคุณมีดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะเล็กน้อยนะจนถึงใหญ่โตได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะครับว่าจะต้องระแวดระวังให้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางจะล่องเหนือนะล่องใต้นะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ตามทีพื้นฐานดวงจุดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษสำคัญนะในช่วงปลายปีนะครับตามนี้อ่ะอาจารย์วิทย์ครับพี่วิทย์ครับมีอะไรเสริมมงคลบ้างครับต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้แล้วด้วยนะครับเรื่อยไปเลยนะครับจนถึงช่วงของปลายปีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าคนที่เกิดราศีพฤษภนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีมันประมาทเนี่ยคือมันดีพอมันดีแล้วมันประมาทพอประมาทแล้วเนี่ยมันก็ปรับมันมาบางทีตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่มันมาจากคนอื่นเนี่ยกระทำให้เราเป็นนะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยของที่ควรจะอยู่กับท่านเนี่ยคู่กับท่านเนี่ยลองหาเป็นพระปิดตามหาอุดนะฮะนี่ฮะให้ดูนะฮะหน้าตาแบบนี้คือปิดทวารเป็นพระปิดทวารทั้ง9นะครับคือป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาทำลายเรานะครับนี่ฮะอันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นี่เป็นของหลวงปู่ใบกรีบนะครับวัดตะปันสัทธาธรรมนะครับแห่งจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่สวงใบตุ๊ดเจียนะเทวดาเล่นดินเนี่ยที่ท่านอยู่ตรงนี้อยู่30ปีกับท่านนะครับอันนี้เป็นของดีที่น่าใช้ถ้าใครหาที่บ้านไม่ได้ก็โทรสอบถามมาที่รัตนกสินทร์นะ0858569592ทางรายการของเราจัดได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นราคาวัดเพราะว่าไม่อยากให้ไปกระทบมากมายนะครับเพราะว่าให้ของดีราคาวัดเนี่ยมันยังไงก็คุ้มค่านะครับก็ลองดูไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งละกันหาเป็นพระปิดตามหาอุดนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะมีอะไรกันซะหน่อยนะเคล็ดลับในการป้องกันแก้ไขสักนิดนึงนะฮะก็แนะนำให้คุณเนี่ยไปล้างห้องน้ำฮะไปล้างห้องน้ำในวัดในวานะเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะฮะนะล้างให้มันสะอาดเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงชะตานะครับแต่ก่อนล้างเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานของเราก่อนนะว่าอันนี้ขอให้ล้างทุกล้างโศกล้างโรคล้างภัยล้างสนิทจันไรให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขราบรื่นปลอดจากพยันอันตรายแล้วก็ล้างนะครับทำอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับคุณลองดูชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับคนเกิดราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับจะต้องคำพูดการเจรจาพาทีเป็นสีแก่ปากต่อตัวคุณนะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับคุณมีดาวที่สะสมมีตำแหน่งที่มีพลังครับเรื่องเงินเรื่องงานของคุณโดยภาพรวมนะครับจะมีมุมที่โดดเด่นนะเป็นสง่าราศีกับตัวคุณเองณนะช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้อยู่เฉยๆนะครับหนูเปล่านะเข้ามาเองคุณนึกออกไหมมีคนมาคุณช่วยผมทำนี่นั้นนั่นหน่อยนะคุณกินข้าวได้ยังอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานดวงเขาเรียกว่ามีอัศจรรย์อะไรบางอย่างนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานที่วิ่งเข้ามาหาใครที่มีภาวะของความอึดอัดทุกข์ใจในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยที่ผ่านมาครึ่งปีแรกที่ผ่านมาของปี2559ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นช่วงที่จัดระบบจัดแจงจัดการปัญหาต่างๆเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยแล้วอีกสิ่งสำคัญเนี่ยพอเข้าช่วงเนี่ยสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ
ใครที่มองในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านชอบของหออยากซื้อบ้านใหม่อยากซื้อรถใหม่ซื้อให้เต็มที่นะมีพื้นฐานดวงที่ดีในพื้นฐานดวงตาชิดอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีนะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยก็จะมีคนสนับสนุนเกื้อกูลนะครับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องงานก็คงไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบใครนะลองให้ป้าป้าหมาม้าคุณเนี่ยนะดูด้วยหรือพาเข้ามาให้ป้าป้าหมาม้าดูด้วยแต่ไม่ใช่พามาเข้าบ้านนะคุณนะออกนอกเอานอกบ้านไปก่อนนะอยู่นอกบ้านไปก่อนดีนะแต่พาให้พ่อแม่ดูว่าไอ้ลูกเขยคนนี้จะเป็นยังไงบ้างลูกสะใภ้คนนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าพ่อแม่เห็นชอบด้วยก็โอเคคบกันต่อไปแต่สมมติว่าถ้าพ่อแม่นั้นไม่เห็นชอบด้วยก็ปล่อยผ่านไปนะอันนี้อาจารย์แนะนำนะเพราะดวงของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่จะเกื้อกูลต่อตัวคุณเนี่ยแปลว่าพ่อแม่ต้องเห็นชอบหรือแม้แต่เราเป็นผู้ชายนะเราไปจีบลูกสาวเขาเราก็ต้องจีบพ่อแม่เขาด้วยตรงนี้จะจีบได้ง่ายมากนะเอาขนมนมเนยนะไปฝากไว้แฮปปี้ที่สุดนะครับส่วนใครนะครับผมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีครอบครัวแล้วก็ถือว่ามีมุมที่ดีมีปัญหาก่อนหน้านี้สามารถที่จะเคลียร์ได้อย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะเอาล่ะสิ่งที่เป็นมงคลครับครับอาจารย์วิทย์อยากจะให้คนอื่นเขารักเขาหลงนะฮะแต่ก็จะมีอุปสรรคกับพ่อแม่ซะอีกนะสักหน่อยนึงธรรมดามันเป็นธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้เขารักเขาหลงเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับในตามหลักของโหราศาสตร์นั่นก็บอกว่าเราสามารถเราไปทำบุญนะเสริมในเรื่องของความรักเนี่ยได้อาจารย์พูดนะไปทำอะไรล่ะถวายอิฐถวายดินถวายทรายถวายปูนนะฮะทำไมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับความรักเอ้าก็ไปก่อร่างสร้างให้มันมีความเหนียวแน่นให้มันมีความรักนะครับตรงนี้นะคือก่อร่างสร้างเสนาแต่เราไม่ได้ไปสร้างเสนาธนะนะเราบริจาคปูนอิฐหินดินทรายอย่างเงี้ยให้เขาไปสร้างวัดสร้างวานะครับเพราะว่าปูนเนี่ยนะมันจะเป็นตัวประสานนะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวรอยผนังเก่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะทำให้มันก่อร่างสร้างมันก็เหมือนความรักอ่ะต้องรวมกำลังสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปบริจาคปูนนะบริจาคหินบริจาคทรายบริจาคดินนะเสริมในเรื่องของความรักของคุณอันนี้พระที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะโอ้โหอันนี้ต้องอาศัยความเมตตาล้วนๆเลยอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งเด็ดขาดอย่าไปแสดงฐานอำนาจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่รักอาจารย์พูดนะหาเป็นพระพิมพ์ขุนแผนนะมีมากมายหลากหลายแบบแต่นี่ก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันของที่วัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นรูปแบบขุนแผนแบบมาตรฐานนะครับนะอันนี้พระอาจารย์บัวถามพระโกท่านเสกไว้ให้ดีแล้วนะครับอันนี้นะคุณผู้ชมก็หาเอาไปติดตัวได้หรือจะไปสอบถามที่วัดโบสถ์ได้อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนั่นเององค์ละไม่กี่สตางค์200กว่าบาทครับนะครับก็ทำบุญเข้าวัดไปนี่ราคาวัดหมดเลยนะครับใครอยากจะได้ก็สอบถามไปโดยตรงให้ความรักของคุณให้ความเมตตากับผู้ใหญ่อยู่กับเรานะครับก็ลองดูนะครับเคล็ดลับเหล่านี้เนี่ยทำได้เองง่ายๆไม่ต้องให้ใครบังคับนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับเอ้าราศีต่อไปจะเป็นอย่างไรครับต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์นะครับจำไว้นะครับรูปจริตที่ถ่ายพระจันทร์ซึ่งในพื้นฐานดวงคุณนั้นเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งดาวดีและดาวร้ายนะครับโคจรอยู่ในภพการเงินนะพร้อมๆกันแต่ถ้าเลยหลังจากสิงหาคมไปปุ๊บเนี่ยช่วงกรกฎาคมยังพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับแต่ถ้าเลยหลังจากสิงหาคมไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูแลเลยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยตั้งแต่สิงหาไปจนถึงวันที่30ธันวาคมมันมีมุมของจุกจิกนะมีเหตุของการที่เงินมาปุ๊บเนี่ยจ่ายปั๊บอย่างฉับพลันนะเป็นพื้นฐานดวงที่จะดูบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการทองอย่างมากถึงมากที่สุดทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคือใช้กับอะไรก็แบบไม่ได้ปนเปื้อนความสุขของตัวเองแหละผมใช้คำนี้แล้วกันมันมีนั่นนี่นู่นเนี่ยให้เวียนหัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูแลนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องบัญชีนะครับธนาคารของคุณเนี่ยให้ดีๆเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่อะไรสมควรจ่ายก่อนจ่ายหลังตรงนี้ต้องดูแลให้เป็นพิเศษนิดนึงถ้าคุณไม่ดูแลเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องปัญหาเกี่ยวกับการเงินอาจจะสะสมได้จนเป็นภาวะใหญ่โตได้หรือต้องเอาเงินเก่าๆเอามาใช้ที่คุณหามานะในช่วงครึ่งปีแรกเอามาใช้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะซึ่งคุณคงไม่โสภาสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหอาจารย์เงินต้องออกไปจ่ายออกไปโดยที่ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยตรงนี้ต้องแก้ไขนะดวงชะตาชีวิตในหลักโหราศาสตร์แต่มุมหนึ่งของโหราศาสตร์เนี่ยคุณจะใครมีปัญหาเรื่องเงินนะหรือมีหนี้เก่าๆของคนรอบข้างคุณจะมีโอกาสได้คืนนี่แปลก
นะถึงส่วนหนึ่งจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตออกไปแต่ว่าก็มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้เงินเก่าเงินค้างเก่าอะไรแบบนี้เข้ามาได้นะครับผมตามนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันเหมือนกับว่าดีร้ายดีร้ายสลับกันไปนะครับตลอดครึ่งปีหลังนะแต่ว่าก็ยังพอถูพอไถไปได้นะตามนี้นะคุณเรื่องของความรักเนี่ยต้องระวังปากเสียงนิดหนึ่งนะช่วงนี้เนี่ยมันมีดาวบาปเคราะห์เนี่ยเบียดเบียนต่อดวงของคุณเองใครที่เป็นโสดคุณก็มีโอกาสนะฮะเจอความรักได้แต่อาจจะเป็นแนวแบบหลอกๆกันน่ะหลอกกินกันอะไรประมาณนี้นี่พูดตรงๆนะหรือว่ายังไม่จริงจังคบแบบเดือน2เดือน3เดือนไปมาผ่านๆไปแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าเกณฑ์ของความรักในปีพ.ศ. 2559ครึ่งปีหลังเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วก็จะระวังการกระทบกระทั่งแบบเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตใครที่มีเรื่องใหญ่โตแล้วอาจจะแตกได้นี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงตลอดนะครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559นะครับอ่ะครับอาจารย์วิทย์มีสิ่งอะไรเสริมแหมคนนี้นี่จะหนักกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินเป็นอย่างมากนะครับแหมแค่ลำพังหาก็ยากแล้วอาจารย์พูดนะครับแล้วต้องมาใช้จ่ายหนักบางทีก็ต้องมาจ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจะทำอย่างไรเขาบอกว่างั้นก็ต้องหาให้มันพอครับต้องหาพระที่มาแก้มากันทางนี้โดยเฉพาะโดยตรงเลยนั่นก็คือพระศิวลีนั่นเองนะครับครับนี่ฮะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ของวัดตระหานไร่ปี2557นะครับอันนี้เนี่ยช่วยสวนธรรมเมืองระยองนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็จะหายากสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นรูปแบบที่สวยหาพระศิวลีต้องเดินนะพิมพ์ยืนด้วยนะยืนก้าวย่างไปข้างหน้าเพราะว่าจะได้หาได้ทันนะพอเดินไปแล้วมีแต่ทรัพย์หาไปก็มีแต่โชคนะครับพระศิวลีเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านโภคทรัพย์ไปไหนเนี่ยจะพบแต่ความเจริญความรุ่งเรืองครับที่ใดไม่มีที่นั่นจะมีด้วยอำนาจขององค์พระศิวลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้เอาไปแก้เอาไปกันดวงชะตาของคุณได้เหมาะสมที่สุดเลยคนนี้นะครับอ้าวต่อไปท่านต่อไปครับนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวประจำตัวคือพระอาทิตย์นะครับนะจริงๆในพื้นฐานดวงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะดาวประจำตัวเป็นราพะกับดวงแบบนี้เป็นต้นนะครับในช่วงกรกฎาคมนะครับสิงหาคมนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนคิดมากในช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าคุณมีดาวบาปเคราะห์เนี่ยก็ยังสถิตอยู่ที่จุดเกิดของคุณอยู่นะมันทำให้มัวเมามึนงงนะอึดอัดบ้างอะไรบ้างไอ้ตรงจุดนี้อาจารย์มองแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คุณเขาเรียกว่าเป็นทั้งพระเป็นทั้งโจรเนี่ยในคนคนเดียวกันไม่ใช่อาจารย์ไล่ให้คุณเป็นโจรนะเพราะว่าสิ่งใดที่ถูกต้องก็ทำได้สิ่งใดที่อ้อมๆหน่อยก็ทำได้เช่นเดียวกันณช่วงระยะเวลานี้นะครับก็จะปัญญาทางตรงอ้อมเนี่ยมีหมดถ้าสับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายนะแต่ว่าพอเข้าช่วงปลายปีนะครึ่งปีหลังเนี่ยดวงคุณเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องความมั่นคงเนี่ยหลังจากเดือนสิงหาคมไปปุ๊บเนี่ยดาวสุภเคราะห์นะโคจรอยู่ในภพการเงินนะมันแปลว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้หลากหลายช่องทางเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราณนะช่วงระยะเวลาสิงหาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะอย่าไปอึดอัดบ้างถึงจะมีดาวประเคราะห์เบียดเบียนทับหัวเราอยู่เนี่ยนะแต่เราอย่าไปคิดอะไรมากเราก็ต้องเอาในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆนะมาบูรณาการและตั้งใจทำมันก็จะมีมุมของการประสบผลสำเร็จนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะหลักของพื้นฐานดูในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดูแล้วดีสภาพคล่องทางการเงินโอเคมากกว่าเดิมนะตรงนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเสียเงินเสียทองนะครับไปในเรื่องเกี่ยวกับบริวารเสียเงินเสียทองไปในเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคู่ครองหรือความรักก็ได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งส่วนใครนะครับผมที่ทำเป็นพันธสัญญาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับรายลักษณ์อักษรการเซ็นสัญญาพวกนี้จะมีปัญหาได้ตรงจุดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับตามนี้นะอ่ะสิ่งที่เป็นมงคลครับอาจารย์วิทย์ครับคนนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะฮะโดยพื้นฐานเนี่ยแม้จะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แทบจะไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับคราวนี้พระที่เหมาะกับคนนี้เนี่ยคือดีแล้วต้องส่งเสริมให้ดีไปเลยดีแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการทำบุญทำทานทำกุศลต่อเรียกว่าเสริมศัพท์เรียกว่าทำบุญหนุนไว้ทำบุญเสริมไว้นะเพราะว่าในมุมเนี้ยบุญนะเราจะกินอยู่ในขณะเดียวกันบุญก็หมดได้ครับคุณมีโอกาสที่จะได้แล้วคุณก็เอาไปเสริมบุญของคุณนะทําฐานไว้ให้มันแน่นทําฐานให้มันใหญ่เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นก็แนะนําว่าให้หาเป็นพระพิมพ์เจ้าสัวอย่างนี้นะครับใจหัวใจของเจ้าสัวหรือหัวใจเศรษฐีนะคุณคงจะรู้ดีว่ามีอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมีคือต้องมีสติปัญญารู้จัก
นะปราณีปราณอมรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนนู้นคนนี้นี่นะหัวใจเจ้าสัวที่ว่าดูแลลูกน้องบริวารดูแลคนรอบข้างว่าอย่างดีก็มีโอกาสไปทำบุญหนุนดวงชะตาหรือว่าเสริมดวงชะตาของเรานะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเรากินบุญดีนะแต่บุญดีมันก็หมดลงได้ถ้าเราไม่เติมไม่เสริมไม่เพิ่มขึ้นไปก็ไม่ต้องให้ลดเราก็เพิ่มทำเติมทำเพิ่มขึ้นมานะครับช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตครับก็ต้องเอาพระเจ้าสัวไปใส่ติดตัวช่วยหนุนดวงชะตานะครับถ้าหาไม่ได้ลองหาวัดอื่นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยากได้อันนี้เป็นรุ่นแรกของพระครูประสูติโสพลนะครับพระเกจิอาจารย์อายุร่วม107ปีปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วและท่านก็ได้เสกที่ไว้และท่านเป็นเกจิอาจารย์รูปเดียวรูปสุดท้ายที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวดเมื่อปี2497และนี่เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับใครอยากจะร่วมก็ขอเชิญสอบถามได้เลยที่0858569592เรายังมีอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันครับดาวประจำตัวคือดาวพุธนะครับก็สื่อสารติดต่อเจจาภาทีต้องยกให้คนนี้เหมือนกันนะดาวประจำตัวของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะครับภาพรวมของดวงแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีเสน่ห์นะครับการติดต่อเจจาเรื่องเกี่ยวกับงานก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นดาวสุภเคราะห์ทับจุดเกิดแล้วแปลว่าคุณจะมีโชคความสำเร็จนะความมั่นคงในชีวิตเข้ามาทางในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลนะครับหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานก็ช่างถือว่าปัจจุบันนี้มีตำแหน่งที่ดีหมดนะครับเพื่อนงานดีนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเงินทองของคุณก็ดีตามเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้แต่คุณจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นอิจฉานะครับริษยาคุณบ้างนะนะช่วงนี้ต้องระวังนะครับโดนแทงข้างหลังนะทะลุถึงกลางหัวใจนะคุณเอ้ยคุณมีอยู่นะณช่วงระยะเวลานี้นะแต่ว่าโดยหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็คงไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่กล้องใส่หัวเลยอะไรวะเนี่ย นะนะในดวงนี้ในหลักโหราศาสตร์แต่ว่าดวงนี้จะดี นะอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ของการันตีแต่ระวังคนอิจฉาเลือกขาเก้าอี้คุณทั้งเรื่องงานหรือการยืมเงินนะนี่ระวังนิดนึงส่วนในเรื่องเกี่ยวความรักครับคนโสดนะมีโอกาสลงจากโสดลงมาจากคานนะตอนนี้อาจารย์การันตีมั่นใจคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอยากจะมีบุตรบริวารในพื้นฐานโดยขนาดนี้ก็สามารถที่จะมีบุตรบริวารได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของครึ่งปีหลัง2559ดีมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนให้สบายใจได้นะครับอ่ะสิ่งที่เป็นมงคลครับ ครับอาจารย์วิทย์ครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับคนสำหรับท่านนี้เนี่ยจริงๆก็ประสบความสำเร็จดีอยู่แล้วครับปัญหาก็อาจจะไม่มากอะไรมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าป้องกันเท่านั้นเองว่าคนเนี่ยจะถูกอาจจะถูกหักหลังได้แต่ตรงเนี้ยมันจะแก้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่กันนะฮะก็เลยแนะนำอันนี้นะฮะต้องกลับข้างนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะพระสมเด็จคือความสำเร็จของคุณนั้นมองเห็นอยู่นะครับก็คือพระสมเด็จของหลวงปู่ใบกรีบนั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่นแรกของท่านนะอันนี้องค์เล็กกระทัดรัดหน้าใสหน้าติดตัวเลยถ้าสนใจโทรสอบถามได้เลยที่0858569592นี่เป็นรุ่นแรกนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าเรารู้จักการป้องกันรู้จักระแวดระวังแล้วเนี่ยการหักหลังกันมันก็จะไม่ค่อยกล้านะครับจะลดลงบรรเทาลงได้อย่าลืมนะครับ30เป็นลิขิตฟ้า70ชะตาตนนะในหลายๆส่วนหลายๆคนนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ส่วนที่70เนี่ยนำส่วนที่เป็น30เช่นเดียวกันนะครับแต่จะหาของเสริมอันนี้นะครับสำหรับท่านนี้เหมาะมากเลยหลวงปู่ใบกิมคือหรือพระพิมพ์สมเด็จนั่นเองนะครับพิมพ์สมาธิเราจะได้มีสมาธินะครับครับผมต่อไปลัคนาราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลครับดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นะครับโภคทรัพย์ให้ไทยดาวศุกร์ตอนนี้พื้นฐานดวงคุณนั้นเหมือนกับดีมันก็ยังดีแบบไม่สุดๆนะแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะพื้นฐานดวงในขณะนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2559ดวงค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดีแบบขั้นบันไดนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นดวงแบบโอ้โหขึ้นแบบลิฟต์นะต้องใช้คำนี้นะครับหลักของพื้นฐานดวงเนี่ยใครที่หวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่การลงทุนการเริ่มหรือการทำอะไรอาจารย์แนะนำว่าในพื้นฐานดวงณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่โดดเด่นนะให้สบายใจได้แต่ว่าคุณระวังไว้นิดหน่อยคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำในสิ่งบางอย่างคุณเนี่ยเป็นคนเนี่ยเร็วไปนิดนึงมันทำให้มีข้อผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะหลักของพื้นฐานดวงมาเจาะลึกเรื่องเกี่ยวกับการเงินภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังเดบิตนะครับเงินเข้าจะมีมากกว่าเครดิตเงินออกภาพมากขึ้นมากกว่าเดิมตรงนี้อาจารย์การันตีแต่อาจารย์สมัยก่อนเป็นหนี้คุณก็มีตังค์ใช้หนี้เอาว่ากันง่ายๆนะตามนี้นะก็จะอยู่ตัวได้สบายตัวได้นะครับให้สบายใจเลยว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะ
ส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับจากหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคุณก็จะมีดาวมฤตยูนะในภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกดาวแห่งความตายจะอยู่ในเรือนคู่ครองอยู่ดาวคู่ครองของคุณเนี่ยคือมันอาจจะมีเกณฑ์อยู่ห่างๆแบบห่วงๆนึกออกไหมตามพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าใครที่อยู่ห่างๆกันอยู่ไกลกันไม่เป็นไรก็ยังรักกันเดี๋ยวนี้มีนี่ครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับ Instagram เห็นหน้าผ่านตานะพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับแต่สมมติว่าทำไมเธอไม่หาฉันเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีปัญหากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ใจร่มๆแล้วจะดีขึ้นนะ อาจารย์การันตีอ่ะครับผมมีอะไรเสริมครับคนนี้นะครับเหมาะที่สุดเลยก็คือหาเป็นพระพิมพ์ปางมาลวิชัยอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปางมาลวิชัยแบบธรรมดาไก่กาทั่วไปแต่ว่าเป็นพระพิมพ์ยอดธงปางมาลวิชัยครับครับอันนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าด้วยนะครับเขาบอกว่าพระพิมพ์ปางมาลวิชัยนั้นเนี่ยนะสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จตรัสรู้นะครับครับก็ท่านก็เอามือนิ้วข้างหนึ่งชี้ลงที่ดินนะให้พระแม่ธรณีนั้นขึ้นมาเป็นประธานเป็นพยานสักขีพยานนะว่าท่านเนี่ยได้ทำบุญณสถานที่แห่งนี้มานานแล้วเนี่ยก็ดูได้จากน้ำที่หลั่งไหลมาเนี่ยนะหอบหิ้วพวกเหล่าพญามารพัดพาหนีออกไปเลยพังหายมาลายหายสิ้นไปก็ด้วยน้ำที่ท่านกรวดลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่านะครับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราให้ไปสู่ชัยชนะก็เหมือนพระยอดธงและพระยอดธงเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงชื่อนะครับอยู่บนเสาธงอยู่บนธงชัยเฉลิมพลก็คือภาพแบบนี้นั่นเองนะครับนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกว่าเพื่อชัยชนะนะเป้าหมายนะมีไว้พุ่งชนนะครับนะแต่ว่าคนจะไปถึงจุดหมายได้คุณก็ต้องใช้กำลังนะกายกำลังใจของคุณเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ถึงนะอันนี้ไม่ใช่ของง่ายๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้อันนี้แล้วเนี่ยพุทธคุณของท่านนั้นโดดเด่นตรงไปตรงมามากพระยอดธงนะครับเป็นถือว่าเป็นพระยอดขุนพลอีกองค์หนึ่งนะครับที่คุณควรจะนำไว้ติดตัวเพื่อที่จะให้ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตของคุณไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับต่อไปหนึ่งราศีครับลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับกล้าแข็งขยันในทายดาวอังคารตอนนี้ต้องกล้าแข็งขยันตั้งใจนะช่วงต้นครึ่งปีหลังนะครับช่วงกรกฎาคมสิงหาคมต้องระวังนิดหนึ่งนะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวสุขภาพจิตสุขภาพใจมีปัญหานะหรือนอยกับชีวิตเนี่ยนอยกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ได้อุบัติเหตุเล็กน้อยจนถึงใหญ่โตแล้วแต่วาสนาเดิมนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับณขณะนี้พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยแต่ถ้ามองในมุมอื่นเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการงานดวงของคุณเนี่ยถือว่าดีนะแต่ว่าตอนนี้ขับรถขับราระวังไว้พิเศษนะเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ระวังเป็นพิเศษแต่เงินทองดีขึ้นนะเรื่องเกี่ยวกับการงานดีขึ้นตรงนี้อาจารย์การันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องไปมุ่งมั่นตั้งใจแต่สมมติว่าอย่าไปหักโหมอะไรเยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะบางคนทำงานเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่หลับไม่นอนนะนอนไม่หลับแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าคุณจะมีโชคมีความสำเร็จเนี่ยเข้ามาแต่คุณเนี่ยพอคุณป่วยคุณเจ็บปุ๊บคุณไปใช้ในเรื่องเกี่ยวสุขภาพร่างกายนะครับมันก็จะไม่คุ้มค่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะและเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณมีดาวที่มีมุมของการแปรปรวนถ้าใครทำงานข้างนอกไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องไอ้ตรงจุดนี้โอเคเลยนะครับเป็นเจ้าของคนเดียวนะหรือเป็นพนักงานองค์กรก็ยังพอไหวนะไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้าใครนะครับทำงานในเรื่องเกี่ยวกับงานที่เป็นกงสีพ่อแม่ตรงนี้จะมีมุมของการปวดหัวไมเกรนจะขึ้นกับญาติพี่น้องคนรอบข้างนะนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงตลอดครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2559นะครับอ่ะอาจารย์วิทย์มีอะไรเสริมสำหรับคนนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไว้คือแม้จะดีหมดก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุระวังในเรื่องของสุขภาพคราวนี้บอกพอมาถึงสุขภาพปุ๊บเนี่ยนะเราแนะนำเลยอย่างเดียวเลยคือพระกริ่งนะครับนี่ฮะชินนบัญชรมหาสิทธิโชคนะครับอันนี้นะก็ใช้ได้ดีในเรื่องของคนที่ป่วยเจ็บป่วยเจ็บไข้ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับพระวรรัตน์แดงเนี่ยท่านได้ทำพระกริ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรักษาครับโรคระบาดเมื่อสมัยก่อนนู้นก็ปรากฏว่ารักษาหายฮะนะครับคนจำนวนหมู่มากหายท่านเอาพระกิ่งมาทำน้ำมนต์สมัยนู้นนะถ้าได้ยินชื่อมาแล้วก็รู้เลยพระกิ่งปาวเรศโอ้ปาวเรศเท่านั้นแหละฮะเนี่ยก็เป็นจุดกำเนิดของพระกิ่งของเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้เราได้มาเนี่ยพระกิ่งชินบัญชรชื่อของท่านก็บอกแล้วชนะทุกสรรพสิ่งเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปใช้นะครับอันนี้ชื่อว่าพระกิ่งเพชรกับพรพ่อใหญ่นะครับครับเนื้อชนวนโบราณนี่เนื้อหานี่จะแบบเหมือนของเก่าของโบราณแต่ก็เป็นพระที่เก็บเก่าแล้วล่ะต
ั้งหลายปีตั้งปี56นู่นนะนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่โทรสอบถามได้ที่0858569592พระกลิ่งพรพ่อใหญ่เนื้อชนวนโบราณพิธีสุดยอดมากๆเลยเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำนะครับที่อายุร่วม100ปีนะครับมาประกอบพิธีนะครับเจริญมงคลอายุวัฒนะด้วยนะครับผมอ้าวรายต่อไปครับผมต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัสบดีในพื้นฐานดวงคุณเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์ไทยดีบ้างร้ายบ้างคือหมายว่าขยันบ้างไม่ขยันบ้างแล้วแต่อารมณ์นะช่วงนี้คิดอะไรแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสติสตางค์เนี่ยนะสติไม่ค่อยมีสตางค์มีแตกต่างกันนะสติแปลว่าจริงๆคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบแต่ว่าด้วยเหตุว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยมันหมดแรงนิดนึงมันเซ็งๆหน่ายๆนิดนึงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเรียกสติเนี่ยกลับมาซึ่งตรงจุดนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปนักที่คุณจะแก้ไขตรงจุดนี้นะมันเป็นเรื่องสมาธินะสวดมนต์ภาวนานะให้มีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชีวิตของคุณก็จะโอเคเมื่อสติมีปุ๊บเนี่ยปัญญาเกิดเพราะเมื่อปัญญาเกิดก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องเงินทองของคุณในหลักโหราศาสตร์ไทยก็โอเคอยู่นะช่วงระยะเวลานี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่คุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องการเสียเงินไปกับการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆนานาทีวีพังบ้านพังรถพังนี่ธรรมดาอยู่แล้วใครมีรถนะมันทายยังไงก็แม่นนะแต่คงไม่อยากทายแบบนั้นน่ะแต่เรื่องบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โห5ปี10ปีอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยสายฟงสายไฟนู่นนี่นั่นคุณเปลี่ยนซะดูน้ําอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอนะนี่คือสิ่งสําคัญที่อาจารย์แนะนํานะจากพื้นฐานดวงเดิมของคุณนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคุณตอนนี้เนี่ยกระแสเนี่ยวันที่อาจารย์ทายเนี่ยนะมันมีเพลงนะหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวนะเป็นกระแสกันเลยนะคุณนี่ก็เป็นดวงตาชีวิตที่แบบว่าหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวสตีเฟี้ยวมากเลยนะต้องบอกอย่างนี้ราคาโหราศาสตร์มีคนชอบคุณเยอะนะช่วงระยะเวลานี้มีคนเนี่ยหมายตาหมายปองคุณถ้าคุณเป็นโสดอ่ะก็ขึ้นอยู่แล้วกันว่าคุณจะชอบคนไหนเป็นพิเศษตอบเขากลับไปแต่ถ้าคุณนั้นมีแฟนอยู่แล้วอันนี้อาจจะงานเข้าได้นะโดนฟิลฟ้าวไงโดนตีกระบาลนะคุณนะนี่อันตรายนะคุณนะนี่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับนะตามนี้ดังนั้นดูบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับความรักให้ดีๆแล้วความรักของคุณก็จะมีความสุขนะครับตามนี้อ่ะครับพี่วิทย์คนที่เกิดราศีนี้นะครับไม่เหมาะอะไรเท่ากับตัวนี้เลยครับหนุมานครับเอาตัวรอดให้ได้อย่างเดียวเลยครับนะหนุมานเนี่ยมีความฉลาดคิดแก้ไขปัญหาได้นะครับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาจะแก้ปัญหาได้ก็ด้วยฤทธิ์ของหนุมานนะครับนอกจากฉลาดฉับไวไหวพริบแล้วเนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะยังเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากนะจากกำลังแรงกายที่ท่านทำด้วยก็เรียกว่าก็เหมือนกับรับงานราชการนะฮะทำเขาแต่ตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ออกหน้ามากเป็นรองแต่ยิ่งใหญ่อันนี้โอเคแล้วนะเหลือเฟือแล้วก็ดีทางฤทธิ์ชื่อก็บอกแล้วหนุมานชินฤทธิ์นะฮะชินะแปลว่าชนะชนะด้วยฤทธิ์ไม่ต้องอาศัยดวงชะตาใช้ฤทธิ์ทาช่วยดวงชะตาให้เราดีขึ้นนะครับหนุมานจึงเหมาะมากกับทุกคนนะครับแล้วก็ในปี59เนี่ยครับเสือเนี่ยไปแล้วลิงก็จะมาเพราะปีหน้าเนี่ยวอกตัวลิงเนี่ยโดดเด่นมากวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคุณใส่ลิงหนุมานเนี่ยจะเฮงมากไม่ว่าจะเป็นมัจฉานุจะเป็นหนุมานจะเป็นนิลพัทรนะครับจะเป็นสุครีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะพาลีที่เขาทำเป็นรูปลักษณ์วัตถุมงคลต่างๆที่เป็นลิงหรือว่าเป็นลิงไม้แกะลิงจับหลักนะหลวงพ่อสุนมัสสาราคุณนะหลวงพ่อลิงวัดบางวัวลิงมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใส่ลิงไว้เนี่ยนะสุดยอดเสริมดวงชะตาทุกปีทุกราศีแน่นอนนะครับก็คนนี้เนี่ยหาหนุมานอันนี้เป็นของพระอาจารย์บัวนะครับออกที่วัดอุบลวนารามหรือว่าวัดบัวนั่นเองนะเป็นรุ่นแรกเหมือนกันเป็นแบบเนื้อผงฝังตะกรุดทองแดงนะครับอันนี้ตัวนึงไม่กี่สตางค์นั่นเองใครที่สนใจก็โทรสอบถามได้เลย0858569592นะครับเอาราศีต่อมาครับต่อไปครับมี3ราศีสุดท้ายนะครับราศีนี้ต่อไปคือราศีมังกรนะครับราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวเสาร์นะครับโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์เป็นคนเครียดกดดันอยู่แล้วในชะตาเดิมนะแต่ว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณก็ยังโคจรอยู่ในภพราพะกับดวงชะตาชีวิตว่าโชคลาภนะครับเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องปัญหาเดิมๆเพราะว่าดาวเกี่ยวกับการทองคุณก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาของปี2559แล้วมันก็ยันมาถึงช่วง
ปลายปีพ.ศ.2559ด้วยแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยสุดเนี่ยสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมีดาวดีๆนะโคจรในตำแหน่งที่ดีๆก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานและการเงินของคุณเนี่ยจะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนตัวนี้อาจารย์การันตีนะปัญหาอุปสรรคจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้สบายใจได้นะครับดวงคุณกำลังจะกลับมานะส่วนเรื่องของความรักนะครับไปอย่างรวดเร็วดวงนี้ต้องระวังจุกจิกไหมจริงๆตัวนี้เป็นเรื่องธรรมดายังไม่ค่อยมีอะไรสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นยังไงสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะตามนี้นะครับมีอะไรเสริมดวงครับของดีที่ใช้คนนี้นะครับต้องปรนีประนอมอยู่แล้วนะครับชีวิตถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นก็แนะนำให้หานะครับพระขุนแผนนะครับเนื้อโลหะเลยนะต้องเอาเนื้อโลหะเพราะว่าคุณไปแบบอ่อนๆไม่ได้นะครับต้องจากได้ความรักความเมตตาอย่างนุ่มนวลแล้วเนี่ยนะความกล้าแข็งในดวงชะตานั้นพระขุนแผนเนื้อโลหะจึงจะเหมาะสมกับคนที่เกิดในราศีนี้นะครับก็ดีทางด้านเมตตาแล้วก็อาศัยพลายกุมารช่วยข้างล่างเนี่ยอุดผงพลายกุมารนะครับเป็นรุ่นแรกเลยของวัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์บัวถามมะโกนั่นเองนะเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองตราดนะครับก็สอบถามได้เลยที่0858569592นะครับอ้าวต่อไปต่อมาครับราศีกุมนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมมีดาวราหูเป็นดาวประจำตัวนะครับหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนั้นน่ะโคจรอยู่ในเรือนคู่ศัตรูแปลว่าณขณะนี้เนี่ยคุณก็ต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาคดีความพวกนี้คุณยังมีเหตุอยู่นะมีคนจ้องที่จะยี่เง่าใส่คุณนะครับดาวสุภเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ยังไม่ปรากฏในมุมที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดราศีกุมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องเดินด้วยความไม่ประมาทนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินหาทองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอีกส่วนนึงนะคุณเนี่ยอาจารย์แนะนำหาเงินเนี่ยปุ๊บเนี่ยไปลงทุนอย่าเรียกว่าลงทุนเลยไปซื้อประกันชีวิตเอาไว้นะเป็นเหมือนกับการลงทุนเนี่ยนะสะสมไว้เป็นการแก้ดวงหรือบางคนนั้นในช่วงครึ่งปีหลังไปตรวจเช็คในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็เป็นการแก้ดวงเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการป่วยการเจ็บหรือเสียตังไปกับสุขภาพร่างกายนะครับผมเป็นพิเศษนะตรงจุดนี้นะจากพื้นฐานดวงเดิมของคุณนะนะทำบุญไหว้พระบ่อยๆแล้วดีช่วงนี้มีปัญหาของความรักให้ปล่อยวางอย่าไปทะเลาะอย่าไปชนนะอย่าไปกระทบกับเขาแล้วความรักของคุณจะผ่านไปได้แต่สมมติว่าทำไมคุณเป็นอย่างนั้นทำไมคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่จะไม่จบกันแน่นอนแล้วก็อาจจะจบเกมไปเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนให้ฟังนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับครับผมสิ่งที่เป็นมงคลครับขอดีๆที่เป็นมงคลนะครับคนราศีกุมต้องระวังนะครับก็ต้องหาเป็นพระปิตามหาอุดอย่างนี้นะครับเป็นแบบเนื้อโลหะสวยงามมากเลยของหลวงปู่เก๋วัดโพทองล่างวัดปู่เก๋ฮะวัดปากน้ำนะครับซึ่งเสกที่วัดโพทองล่างอันนี้เป็นพระปิดตาแบบมีกิ่งนะครับรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ถ้ามีปัญหามากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแนะนำให้คุณไปแก้เคล็ดโดยการไปทำความสะอาดพระในที่บริเวณใต้ต้นโพนะฮะต้องใต้ต้นโพนะทำความสะอาดเก็บกวาดปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดแล้วอธิษฐานขอพรให้เรื่องร้ายๆนั้นบรรเทาเบาบางห่างหายไปพระที่อยู่ใต้ต้นโพนี่ก็คือป้องกันอันตรายและก็อุปสรรคต่างๆที่จะมารังควานตัวคุณนั่นเองนะครับขอให้พิจารณาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนเอ้าอีกหนึ่งราศีสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับทันราศีมีนนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวนะครับตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นเนี่ยช่วงกรกฎาคมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังเป็นอริอยู่นะคือตัวเองเป็นหาเรื่องหาราวนะก่อนครึ่งปีแรกเนี่ยนะสร้างปัญหาให้ตัวเองเวียนหัวเลยนะแต่พอเข้าช่วงสิงหาขอโทษทีสิงหาคมนะพอเข้าสิงหาคมไปปุ๊บดาวประจำตัวเนี่ยย้ายราศีในตำแหน่งที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลไปขอความช่วยเหลือคนรอบข้างก็ได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาขอความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินทางสถาบันทางการเงินหรือตัวบุคคลก็ได้รับการตอบรับกลับมาที่ดีปัญหาที่เป็นหนี้สินเก่าก่อนจะเริ่มค่อยๆแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของดวงชะตาชีวิตณช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเสถียรภาพภาวะของความอึดอัดใจจะเบาบางลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอนให้สบายใจได้นะส่วนใครนะครับที่เป็นโสดก็มีโอกาสเจอคนถูกใจในช่วงระยะเวลานี้เจอจาก1คนแนะนำให้รู้จักกันผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันก็ได้หรือเขาเดินมาจีบคุณก็แล้วแต่ก็เป็นพื้นฐานดวงที่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับการพินิจพิเคราะห์การเจอความรักใหม่ๆนะครับตามนี้นะส่วนใครนะครับผมมีคู่อยู่แล้วอยากมีบุตรอยากมีบริวารนะครับถ้าอยากมีอยู่นะก็เหมาะสมที่จะมีในช่วงระยะเวลานี้เป็นตำแหน่งที่ดีอย่างแน่นอนครับอาจารย์การันตีครับครับผมแล้วสำหรับคนที่เกิดมีนาก็ยังต้องอาศัยในเรื่องของโชคชะตาและก็
อาศัยการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนุนในเรื่องของการเงินซึ่งตั้งต้นปีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พัดมาเรื่อยๆนะจนมันเริ่มดีเอาตอนครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับคนที่เป็นหนี้เป็นสินสามารถที่ปลดหนี้ได้อาศัยเลยพระศิวลีนะครับหรือพระที่เกี่ยวกับโชคลาภพระปิตามหาลาภก็ได้พระศิวลีก็ดีนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยคุณจะพอคุณบูชาไปเนี่ยอธิษฐานเนี่ยขอพรในเรื่องของโภคทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยจะหลั่งไหลมานะครับหรือรักษาสถานะของคุณให้ดีนะครับพระศิวลีก็จะช่วยได้นะครับพุทธคุณของท่านนั้นมีกินไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายแล้วก็ได้บอกกล่าวไปแล้วนะครับหาใส่ติดตัวนะครับอันนี้ดีอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเนี่ยครับเราบอกไปแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง12ราศีเพราะนั้นเนี่ยท่านเกิดปีนักษัตรใดก็แล้วแต่เกิดในราศีใดก็สามารถที่จะเอาเส้นทางชะตาชีวิตของท่านนี้ไปชมได้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ส่วนครึ่งปีหน้าที่คุณยังไม่ดูหรืออะไรเงี้ยนะอาจจะพลาดไปลองคลิกกลับย้อนหลังไปดู YouTube ก็ได้ก็คือต้นปี59เราก็จะมีเรื่องราวของคนราศีต่างๆเมื่อตอนต้นปี59ว่าเช่นเส้นชะตาเป็นอย่างไรแล้วคุณก็มาดูช่วงนี้ต่อเนื่องกันก็คือเป็นเส้นหลังปี59ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำนายกันทั้งปีนะทำนายกันทีละครึ่งปีครึ่งปีเป็นพาร์ทอีกหน่อยเนี่ยไม่แน่นะทำนายเป็นเดือนเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามดูอย่างนี้ให้ดีนะจะได้รู้เส้นทางชะตาชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรครับและท่านผู้ชมสามารถที่ติดตามรายการของเราได้ทางช่อง8เนี่ย TC หรือว่าดูผ่านทาง YouTube เนี่ยครับกดเสิร์ชง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้โฆษสารหรือว่า www.showpath.com คุณก็สามารถที่จะดูรายการต่างๆในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาโหราศาสตร์ถ้าอยากจะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวฉันยังงงอยู่เลยว่าฉันราศีอะไรกันแน่เนี่ยจันพูสอบถามจันพูได้ที่ไหนเอ่ย0868858087นะครับนะครับเบอร์นี้จดกันไว้หรือเว็บไซต์Facebook นะครับก็เซิร์ชคำว่าผู้ทาร์ลอตก็ได้หรืออาจารย์ผู้มาสเตอร์ทาร์ลอตก็ได้ก็เจอนะครับครับผมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางผมและอาจารย์ผู้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ทราบกันว่าช่วงหลังปี59จะเป็นอย่างไรครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วจันผู้นะผมวิตรากุศินครับและผมผู้โฆษสารครับต้องลาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนนะครับทั้งในรายการแล้วก็ใน YouTube นี้นะครับขอทุกท่านโชคดีศรัทธาพลิกชะตาชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับ